ผมมีความเห็นส่วนตัวนะครับว่าในเรื่องศาสตร์พวกนี้ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนไทยอยู่กับคนไทยมันหนีไม่พ้นก็ควรจะรู้อย่างถูกวิธีเสียนะไม่อย่างนั้นนะมันก็เกิดความวิตกกังวลมากมายตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นปุถุชนนะครับยังไม่เป็นอริยะบุคคลนะบุคคลผู้ยังเอาตนไม่รอดนี่นะเพราะฉะนั้นศาสตร์เหล่านี้เราเรียนในลักษณะของวิทยาศาสตร์นะครับชั้นสูงชั้นกลางนี่รู้เรื่องของตัวเลขทั้งหลายในรายละเอียดที่เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายปรับแก้ให้เกิดความสมดุลกับตนเองอย่างไรนะครับก็เปิดกันง่ายๆที่โครงการผู้จัดการสุขภาพบ้านเจ้าพระยาแต่จากที่สอนผ่านมามันมากกว่า30เสมอเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ผมเน้นไม่ได้เอาชั่วโมงเป็นหลักผมเน้นให้ได้วัตถุประสงค์เป้าหมายผลของผู้ที่จะเรียนเป็นหลักนะครับก็เลยอาจจะยืดยาวเกินกว่านั้นซึ่งชั่วโมงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญว่าต้องเรียนกันรู้เรื่องนะครับแต่สำคัญอาจารย์มีสอบด้วยสอบตั้งแต่คนเข้านะสอบเข้าเรียนทำไมต้องสอบเข้าเรียนเพราะว่าต้องการคนที่ตั้งใจจะเรียนอย่างมีเป้าหมายมันมีอยากเรียนตามเพื่อนอยากเรียนตามแฟชั่นอยากเรียนเพราะว่าไม่รู้เห็นชื่อมันแปลกๆนะแล้วสุดท้ายมันจะเป็นที่น่าเบื่อกับเพื่อนในห้องนะครับมันจะเป็นที่น่าเบื่อกับเพื่อนในห้องเป็นที่น่ารำคาญกับผู้สอนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการคุยกันมาสอบพื้นฐานมาทำความเข้าใจมาอะไรต่างๆนะครับก็เลยต้องมีการสอบสัมภาษณ์กันก่อนเรียนนะสอบสัมภาษณ์กันก่อนเรียนนะเพราะว่าเรามุ่งเน้นคนที่เอาไปใช้งานเพราะผมเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยศาสตร์ประเภทอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเพียงศาสตร์ที่เป็นสถิติเพื่อการพยากรณ์ธรรมดามากแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับเกิดค่านิยมมีความต้องการสูงราคาก็สูงไปตามราคาก็สูงไปตามท่านทราบไหมครับให้คนมาจัดห่วงจุ้ยแต่ละที่เนี่ยท่านนำเข้ามาครั้งละเท่าไหร่ให้ท่านประมาณดูถ้าเอาอย่างให้ท่านมั่นใจนะจริงไม่จริงไม่รู้แท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ถ้าเอามั่นใจเนี่ยก็ต้องประมาณ 300,000 ขึ้นไปแล้วต้องพูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องดูมันดีๆหน่อยอ้าวคนไทยชอบอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นนำเข้ามันศักดิ์สิทธิ์นะเพราะนั้นแม้กระทั่งคนไทยถ้าเป็นศาสตร์นี้ก็ต้องใส่เสื้อแบบจีนตัวหลวมๆหน่อยมันสร้างค่าขึ้นมาไม่งั้นไปเรียกสินแสนไม่ได้นะเพราะนั้นผมเห็นว่าเอ๊ะของอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งสินแสเองนะก็เป็นผู้แนะนำแต่ผู้เสี่ยงคือเจ้าของกิจการนะเพราะนั้นก็ไปเน้นในเรื่องของผู้บริหารผู้ที่จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเลยโดยตรงผมบอกให้ใครทุบให้ใครแก้เนี่ยบอกง่ายไม่ยากหรอกแต่ทุบแล้วคนเจ๊งคือเจ้าของเองนะคนจะเจ๊งจะรวยอยู่ที่เจ้าของเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตระหนักกันให้มากนะครับแล้วปัญหาคือพอเสียตังค์เสร็จแล้วเราจะอยู่ด้วยความหวังเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่แล้วคนที่เริ่มขันหาทางนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราอย่าไปบอกว่าเขางมงายนะเดิมทีเดียวพวกนี้วิทยาศาสตร์จนไม่รู้จักศาสตร์ทางศาสนาเลยแต่เมื่อผงมันเข้าตาเนี่ยใครให้ทำอะไรทำหมดจนไม่รู้วิธีแยกแยะเลยเจอมาเยอะครับในทางกลับกันคนที่มีภูมิคุ้มกันทางใจมีปกติในการไหว้พระสวดมนต์เจริญทานศีลภาวนาอยู่บ่อยเวลามีเหตุการณ์มาบีบคั้นตนเองก็จะยอมรับปรับตัวเข้าใจสถานการณ์กฎแห่งกรรมได้ง่ายนะนี่ผมเห็นมาเยอะแล้วกลับกลายเป็นว่าคนที่งมงายส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์สุดโต่งหมดเลยสุดโต่งจนขนาดนะในห้องนี้อาจจะงงๆหน่อยไหว้พระนะเขินน่ะไม่กล้าไปไหว้กลัวเขาจะรู้สึกว่าตนเองนั้นอ่อนแอ
นะมีคนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในบ้านในเมืองเนี่ยมาเจอกับผมเวลาจะชวนผมไปไหว้พระต้องไปตีสองครับจริงๆนะต้องไปตีสองแล้วถามว่าทำไมต้องไปตีสองบอกว่ากลัวคนจะเห็นว่าการมานับถือศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของคนอ่อนแอนี่เชื่อเองอย่างนี้นะเชื่อเองอย่างนี้แล้วพอมีเรื่องปัญหาขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่ถามหาคือหมอดูนะหมอดูพอหมอดูตามมาเสร็จปุ๊บก็เริ่มก็จะเป็นหมอไสยศาสตร์ตามมาเพราะไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองได้พบในข้อมูลตนเองว่ามันต้องเป็นนะจริงๆหมอดูเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูเลยเพราะเจ้าตัวรู้ด้วยตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรเมื่อไหร่แต่มันยอมรับไม่ได้ต้องให้คนมาบอกนะแล้วบอกธรรมดาไม่ได้ต้องหาวิธีแก้ให้ได้นี่เป็นหลักของคนเลยเพราะบอกว่าคุณไม่ค่อยดีนะชะตาไม่ค่อยดีนะยอมฟังได้แต่ว่าถามต่อมาว่าแล้วจะทำยังไงท่านถามเมื่อไหร่จะเสียตังค์เมื่อนั้นนะท่านจำไว้นะถามเมื่อไหร่จะเสียตังค์เมื่อนั้นถ้าเจอหมอดูมืออาชีพจริงๆเขาตอบว่าเปล่าครับผมดูเฉยๆผมนักดูอย่างเดียวแกไม่เป็นไม่พอใจแม่ไม่เก่งเพราะว่าดูไม่ดูฉันก็ต้องเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเช่นจะบอกว่าผมดูแน่นอนอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณต้องนอนที่บ้านชัวร์เลยนะนอนบนเตียงแน่นอนเลยนะโอ้โหแม่นมากแล้วจะตอบว่าแล้วแก้ยังไงอะคะพอเริ่มอย่างนี้แปลว่าอะไรคุณกำลังหาทางเลี่ยงเพื่อยอมจ่ายในสิ่งที่เป็นความหวังอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออน่าจะมีศาสตร์อะไรอันหนึ่งที่เจ้าตัวสามารถประเมินได้นะครับบังเอิญว่าได้มีโอกาสศึกษามาบ้างนะเจ้าตัวประเมินได้ว่าปีนี้ควรทำอะไรนะควรระวังอย่างไรนะครับทำให้เกิดความมีความไม่ประมาทในตนเองนะครับอันนี้คือเป้าหมายเพราะว่าพบมาเยอะครับพบมาเยอะว่าที่องค์อาจสง่าผ่าเผยนะร่ำเรียนมาจากตะวันตกทั้งหลายนี่นะพอสุดท้ายเนี่ยนะครับมีปัญหาเข้าตาเต็มที่ปุ๊บเนี่ยจะไหว้พระมากกว่าคนธรรมดานะจะทำทานมากกว่าคนปกติจะสวดมนต์พิสดารมากกว่าคนอื่นๆแต่ทั้งหมดที่ทำไม่ใช่เจตนารมณ์ของศาสนาเลยสวดมนต์พ้นหนี้คุณเคยเจอเหรอพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนใช่ไหมแต่ว่าที่ตั้งใจสวดเนี่ยคนธรรมดาอย่างคุณสวดเนี่ยนะทำมาจากบทเดียวก็โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยนะแต่ถ้าเรามีปัญหาถ้าเขาบอกว่าต้องสวดหมื่นจบคุณจะสวดได้นะครับเออผมเคยเจอมาแล้วนะคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมาขอบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์สั่งบทเดียวนะนะเมื่อก่อนมันมีบทหนึ่งชื่ออุปปาตสันติคนที่เคยสวดอย่างผมสวดเร็วนะ45นาทีถ้าคนไม่เคยสวดหรือท่านสวดเนี่ยโดยปกติจะประมาณ2ชั่วโมงต่อ1ครั้งเขาขอสวด300ครั้งแล้วถามว่าอธิษฐานให้หายได้ไหมผมบอกมันหายไม่ได้แต่ว่าสวดไปเถอะดีกว่าไปนั่งคิดฟุ้งซ่านมันช่วยได้แค่นี้นะช่วยได้แค่นี้มันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับมันกลายเป็นมากเกินไปอย่างไร้สตินะไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีฐานความรู้เพียงพอที่จะแยกแยะได้เพราะไม่เคยอยู่โลกเหล่านี้นะครับถึงขนาดที่บางท่านได้การพัฒนาโปรโมทเป็นผู้บริหารมีคนเชิญว่าขอเชิญพระท่านจุดเทียนบูชาธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดไม่เป็นครับไม่รู้จะเริ่มธูปก่อนหรือเทียนก่อนพอเริ่มกังวลเสร็จปุ๊บมันจะก้าวขาไม่ออกจะต้องกลับไปถึงแล้วไหว้ก่อนไหมเสร็จแล้วต้องกราบยังไงต้องโค้งไหมนะซึ่งที่ผมพูดตัวอย่างนี้เนี่ยนี่คือบุคคลอายุ50ขึ้นนะครับที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า40ปีไม่ใกล้วัดเลยไม่ใกล้วัดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้อง
เรียกว่าอนุโมทนาในท่านนะครับที่เอาวัดเอาศาสนามาสู่ใจนะครับในวันนี้นะครับก็เพราะไม่เห็นภัยต่อการเกิดนะแต่ท่านระวังให้ดีนะคนใดก็ตามท่านเห็นนะห้อยจตุคามเนี่ยจตุคามมีหน้าที่หลักคือเฝ้าประตูวัดเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคุณธรรมจตุคามต้องบอกตนเองว่าจะต้องเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนานี้นะเหมือนกับทวารบาลที่ซื่อสัตย์เฝ้าประตูอยู่ตลอดเวลานะถ้าเราถามว่าพิทักษ์พระศาสนานี้ด้วยอะไรนะ 1. รักษาพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้โดยไม่ตัดนะไม่ทอนสิ่งที่พระเจ้าแสดงโดยไม่เติมในสิ่งที่พระเจ้าแสดงเมื่อเห็นบุคคลที่กล่าวผิดเพี้ยนไปก็ไม่ฟังแบบเพิกเฉยนะครับและพยายามที่จะปฏิบัติตามรักษาในสิ่งนั้นให้ดีนี่คือผู้พิทักษ์พระศาสนานะส่วนใหญ่ข้อที่3เนี่ยเรามักจะพลาดเพราะเห็นว่าท่านเป็นครูท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นภิกษุท่านเป็นพระก็เลยเอออไปด้วยหมดสุดท้ายก็เลยจมกันไปทั้งหมดนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกลัวไม่ได้บุญนะฮะไม่ได้บุญมากอยากจะถวายอาหารวันพรุ่งนี้วันนี้ถวายเมนูเพื่อที่อยากจะได้บุญมากเพราะหลวงพ่อจะได้เลือกในสิ่งที่ถูกใจและได้บุญที่สุดนี่คือความไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจอย่างนี้พระรูปใดเลือกพระรูปใดไปพระรูปใดฉันบาปไม่ได้เป็นมือนะพุทธเจ้าแสดงไว้บาปทุกคำกลืนนะพุทธเจ้าบอกบาปทุกกลืนกลืนเมื่อไหร่บาปเมื่อนั้นพระจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเมนูที่จะนิมนต์ไปที่บ้านวันนี้ทำอะไรนะไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ไปนะบางทีเรากลัวท่านจะไม่ไปเราก็บอกท่านว่าหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้แกงปลาค่ะนะแล้วปลาเนี่ยไม่ใช่ปลาธรรมดานะคะหนูกะเวลาหลวงพ่อไป9โมงเนี่ยหนูทำ8โมงเลยไม่ทำนานเพราะเนื้อมันจะไม่หวานหลวงพ่อไปทันทีตรงเวลาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้บาปนะต้องไม่ไปนั่นนี่เป็นกิจอย่างนี้เพราะนั้นไปเอออไม่ได้หรือเราบอกว่าอยากได้บุญเห็นพระเนี่ยมีอาหารแล้วทิ้งขว้างเรื่อยเลยเที่ยงมาทิ้งเที่ยงมาทิ้งเอางี้แล้วกันขออนุญาตถวายตู้เย็นหลวงพ่อไปไหนจะได้เย็นใจแน่ไปไหนหลวงพ่อรับเมื่อไหร่หลวงพ่อเป็นบาปเมื่อนั้นเพราะมีอุปกรณ์สั่งสมอาหารไว้ในกุฏิกลัวหลวงพ่อจะบาปไม่ถึงที่เขียนติดที่ตู้เย็นไว้ว่าถวายแด่หลวงพ่อนั้นวันที่เท่านั้นขอถวายอุทิศแด่นั้นหลวงพ่อมีบาปถาวรเลยนี่แปลว่ารับด้วยตัวเลยไม่ได้ฝากวางไว้เฉยๆหลวงพ่อบอกไม่รู้เขาเอาวางไว้ไม่ได้เลยนะเพราะเขียนเป็นหลักฐานไว้ถ่ายรูปเรียบร้อยนะกลัวว่าจะไม่มีบุญเข้มข้นผมบอกให้เลยนะบาป 100% อย่าว่าแต่ตู้เย็นเลยแค่เกลือนะแค่เกลือนะเอาเก็บไว้ในเขาสัตว์ท่านเห็นเขาควายไหมสมัยก่อนที่เขาเอาเป่าได้ตักน้ำได้ใส่แค่นั้นเลยเวลาไปแล้วเนี่ยเก็บเกลือไว้ในเขาสัตว์เนี่ยเขาอาบัติแล้วเลยตู้เย็นอันเบลินเทินทึกเนี่ยตู้ใหญ่ด้วยแล้วรุ่นล่าสุดซะด้วยเนี่ยเพราะกลัวไม่ได้บุญไงอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราต้องให้อภัยภิกษุว่าทุกองค์ไม่ได้เป็นอรหันต์ทั้งหมดอันไหนที่ไม่ถูกก็เตือนท่านไม่ตอบสนองก็จบฮะท่านขอไม่ให้ก็จบนะฮะท่านขอไม่ให้ก็จบเช่นอาตมาติดต่อโยมยากยากเวลาจะไปติดต่อตามตุ๊กมือถือนะพูดอย่างนี้แปลว่าอยากให้ถวายนะถวายเมื่อไหร่ก็ตามพระมีการเสี่ยงต่อการผิดศีลขั้นอุกฤษถึงขั้นสังฆาธิเศษคือรองจากปราชิกโดยปกติพระภิกษุสงฆ์นะครับเวลาจะพูดกับสตรีเพศต้องมีบุคคลที่3อันรู้ความอยู่ในเหตุการณ์ห้ามพูดในที่รับหูห้ามพูดในที่รับตาเวลาพูดโทรศัพท์รับตาไหมครับเรียบร้อยคุณโยมเรียบร้อยละพุ
พุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าพูดเรื่องอะไรพระกลุ่มนี้จะอ้างว่าไม่มีเจตนาพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะข้อบัญญัติห้ามต้องไม่ทำเพราะตอนแรกอาจจะไม่เจตนาแต่เจรจานานๆเข้าต่อไปเดี๋ยวจะเจตนาเองมันไปได้เองเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะไปกันยาวเลยแล้วกลายเป็นว่าร่วมมือกันทำร้ายพระศาสนาโดยตรงร่วมมือกันทำร้ายพระศาสนาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นคุณธรรมนะของจตุคามเนี่ยนะครับจึงจำเป็นนะที่เราจะต้องเป็นผู้พิทักษ์นะเป็นผู้พิทักษ์โบราณเขาฉลาดนะห้อยพระห้อยยันห้อยตะกรุดทั้งหลายเนี่ยทำไมคนไทยชอบห้อยอย่างนี้มากกว่าเพราะเหตุว่าส่วนหนึ่งมีความระวังตัวว่าตนเองไม่มีศีลมากพอที่จะห้อยพระพุทธแล้วหลายเรื่องที่จะขอไปพึ่งบารมีนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ให้หรอกเช่นขอถูกหวยเป็นต้นเนี่ยนะขอถูกหวยเป็นต้นแล้วก็รู้สึกฮิริโอตปะในใจรู้สึกไม่ต้องไปกวนพระพุทธเจ้ามั้งแต่ว่าก็ไม่รู้จะกวนใครอ่ะนะขอพึ่งลูกศิษย์ท่านก็แล้วกันนะเหมือนเราจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยอยู่ดีๆเข้าไปไม่ได้นะต้องไปถามตั้งแต่คนกวาดถนนก่อนว่าใครติดต่อได้คนกวาดถนนในวัดก็จะบอกว่าเลขาท่านไงนะและก่อนถึงเลขาเนี่ยรู้จักใครอ๋อนี่ไงทายกของท่านก็ให้ทายกไปหาอีกทีนะเพราะฉะนั้นวัดทั้งหลายที่สำคัญมีหนึ่งหลวงพ่อพุทธชินราชพุทธโสธรหลวงพ่อพระแก้วเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเทวดาอารักขาทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเทวดาเหล่านั้นไม่มีรูปปั้นให้เราเห็นไม่งั้นก็ห้อยกันหมดแล้วนะไม่งั้นเราจะห้อยกันหมดนะว่าองค์นั้นองค์นี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักมากแล้วอีกอันนึงครับที่สำคัญก่อนที่จะสวดมนต์นะครับก็คืออย่าไปต่อต้านในคำว่าอิทธิฤทธิ์ทางศาสนาเพราะศาสนาทั้งหมดที่อยู่ได้นี้ก็เพราะอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นไม่ใช่ปัญญาปัญญาเป็นตัวหล่อเลี้ยงที่ทำให้ศาสนานั้นดำรงอยู่ได้อย่างไม่เลื่อนลอยท่านดูนะหนึ่งคริสต์เขาก็เชื่อในอิทธิฤทธิ์ของพระคริสต์ของเขานะครับฤทธิ์ทั้งหมดฮะเพราะฤทธิ์นั้นแสดงอาการถึงความเหนือกว่าบุคคลธรรมดาที่จะมาเป็นที่พึ่งเขาได้อย่าไปปฏิเสธนะครับเพราะคนเราเนี่ยเน้นแต่ปัญญาอย่างเดียวก็ไปในที่สุดก็ไปเทียบเคียงว่าพระพุทธเจ้ากับเรานี่เป็นเพื่อนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องฤทธิ์นั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเฉพาะบุคคลอันที่จะวิจัยวิจารณ์ลำบากมากพุทธเจ้าใช้คำว่าอจินไตยไม่ควรเอามาคิดนะครับแต่ไม่ใช่ปฏิเสธศาสนาพุทธเนี่ยนะครับบางคนไปศึกษาผิดไปคิดว่าศาสนานี้ต่อต้านเรื่องฤทธิ์ต่อต้านเรื่องเทวดาไม่ได้ต่อต้านมิหนำซ้ำพูดด้วยมากด้วยและอธิบายเยอะด้วยเพราะพุทธเรานั้นมีเทวดาที่สัมพันธ์กับกรรมเกิดแต่กรรมและหมดไปเพราะกรรมไม่เหมือนเทวดาศาสนาอื่นซึ่งเกิดมาเลยไม่มีวันตายเทวดาศาสนาอื่นจึงมีชื่อเล่นว่าอมรแปลว่าผู้ไม่ตายนะอมรแปลว่าผู้ไม่ตายแต่ศาสนานี้สอนว่าแม้กระทั่งพระพรหมนะสุขที่สุดสูงกว่าเทวดาทุกชั้นก็ยังตายได้ก็ยังทุกข์เป็นแต่จะรู้หรือเปล่าว่าตอนนั้นตนเองทุกข์นั้นนะไม่แน่เทวดาระดับพระพรหมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เจริญในพระศาสนานี้ส่วนใหญ่โง่กว่าเราทั้งนั้นทำไมผมกล้าว่าอย่างนั้นเพราะเป็นบุคคลที่เสพอารมณ์เดียวนะพุทธเจ้าใช้คำว่าพรหมรูปฟักไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะเหมือนอย่างกับหุ่นแช่แข็งไว้อยู่บนสวรรค์นั่นนะแล้วน้ำแข็งมันละลายเมื่อไหร่ก็ตกลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ตกลงมาเป็นสัตว์นรกใหม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเทวดามากมายที่ท่านอิจฉามนุษย์เพราะมนุษย์นั้นมีขอบเขตของความเห็นในทุกสุขจำกัดนะทุกสุขจำกัดนะเทวดานั้นสุขนานกว่าจะทุกข์
ก็อีกนานแต่เมื่อทุกข์แล้วเปลี่ยนมาเป็นสุขยากมากอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนกับลูกโป่งที่ลอยบนฟ้าครับเติมลมเท่าไหร่มันลอยไปแล้วอยากจะเติมมวลอากาศมันเติมไม่ได้ละเหลือรอแต่ตกจะไปตกที่ไหนเท่านั้นเองเทวดาเขาอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเทวดาที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเทวดาที่อยู่ชั้นสันตดุสิตที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีกิจโดยตรงนะครับจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นนะแล้วเทวดาถ้าไม่มีสติดีๆปฏิบัติยากกว่ามนุษย์ทำไมจึงยากกว่าเพราะความสบายเขาสูงกว่าเป็นความสบายที่บังคับให้กินด้วยไม่กินไม่ได้เพราะบุญทำมาอย่างนั้นต้องกินอาหารประณีตต้องอยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นจะทำยังไงให้มันไม่มีไม่ได้เลยนะอย่างมากก็แปลงตัวแปลงกายเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่บุญก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นทุกข์ยากที่แน่ๆคือเทวดาปฏิบัติอนาปานสติไม่ได้ผลจากการปฏิบัติอนาปานสติไม่ได้จะไม่มีสิทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าในภพนั้นเนี่ยเพราะอนาปานสติเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญเราไปยกเทวดามากแบบพราหมณ์บูชาเทพทั้งที่พุทธเรานั้นให้เกียรติเทวดาในฐานะผู้มีบุญมากกว่าแต่ไม่ได้ถือเป็นสรณะนะครับให้เกียรติแต่ไม่ถือเป็นสรณะอันนี้เป็นหลักที่ท่านนะสามารถจะนำไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบทพระธรรมจักรที่เราจะสวดนี้เป็นบทที่เทวดานับตั้งแต่เทวดาชั้นล่างที่สุดคือภูมิเทวดาใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะใกล้เคียงขนาดไหนจนขนาดที่บุคคลพวกเรานี้ที่เป็นมนุษย์มีโอกาสกระทบกระเทือนต่อท่านง่ายที่สุดคนไทยผู้ถือพุทธจึงมีวิธีการตั้งพระภูมิอยู่ที่บ้านคนพราหมณ์เขาไม่ตั้งพระภูมิกันนะเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าตั้งศาลพระภูมิเป็นของพราหมณ์เปล่าเป็นของพุทธนี่แหละนะสังคมพราหมณ์จริงๆไม่เคยตั้งเลยแต่เพราะความไม่เข้าใจในศาสนาของเราเราก็เลยไปเชิญพราหมณ์มาตั้งนะจริงๆเนี่ยนะเป็นพุทธนะภูมิเทวดาเนี่ยเดี๋ยวท่านสวดธรรมจักรท่านจะเห็นเลยภูมิมานังเทวานังเนี่ยทั้งที่พราหมณ์เองเขาไม่เคยใส่ใจเลยในเทวดาชั้นเหล่านี้เทวดาพราหมณ์จะไหว้อะไรบ้างพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์ซึ่งไม่มีอยู่ในธรรมจักรนะฮะวันนั้นท่านจะได้แยกได้ว่าเทวดาฝ่ายไหนเป็นพุทธฝ่ายไหนเป็นพราหมณ์นะเพราะว่ามันอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยนะฮะต้องแยกเป็นนะครับภูมิเทวดานี่อยู่ใกล้เราที่สุดอย่าไปคิดว่าท่านฤทธิ์น้อยนะเพราะว่าภูมิเทวดานี้แหละประกาศพระธรรมจักรขึ้นไปเทวดาชั้นดาวดึงจึงได้ยินเสียงสาธุการจึงสาธุการซ้อนต่อๆไปเพราะเขาอยู่ไกลจากมนุษย์มากเขาอยู่ไกลมากไม่ได้ยินต้องตั้งใจนะอย่างพระพรหมก็ต้องขออนุญาตได้ยินทำไมพระพรหมได้ยินชั้นอื่นไม่ได้ยินเพราะท้าวสหัมบดีพรหมประนมกรวิงบอลต่อพระพุทธเจ้าสมัยตอนตรัสรู้โน้นนะพระพุทธเจ้าอนุญาตจึงมีสิทธิ์ฟังองค์อื่นฟังไม่ได้ไม่ได้ขอเมมเบอร์ไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับธรรมดาไม่มีสิทธิ์เลยเมื่อฟังเสร็จแล้วภูมิเทวดาแซ่ซ้องไปทีละชั้นนะสัทธมนุษย์สาเวสูงเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นมารโลกเทวโลกมารโลกคือมารที่มาลบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมารโลกเทวโลกพรหมโลกนะสมณะทั้งปวงไม่มีใครคัดค้านได้เลยนี่คือสาระของภูมิเทวดาที่ประกาศในวันอาสาฬหบูชานั้นเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรเป็นบทพระสูตรที่สำคัญเป็นบทพระสูตรแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงประกาศ
จตนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธะต่อเราหมู่ชาวโลกทั้งหลายคำว่าชาวโลกทั้งหลายนั้นหมายถึงบุคคลผู้อยู่ในโลกทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมารโลกล้วนแล้วแต่ได้ยินพระสัทธรรมอันวิเศษนี้บุคคลผู้สั่งสมบำเพ็ญกุศลมาก่อนก็ย่อมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เฉกเช่นเดียวกับหมู่พรหมซึ่งมีท่านเท้าสหัมบดีพรหมเป็นประธานได้เคยสั่งสมบ่มบารมีเจริญธรรมมาในสมัยพระพุทธมหากัสสปะพุทธเจ้ามานับครั้งอดีตชาติเมื่อมาได้ฟังพระธรรมจักรอีกครั้งก็ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเจริญไปถึงเป็นพระอรหันต์ส่วนมนุษย์นั้นพระอัญญาโกฏัญญะได้เห็นพ้องอย่างไม่มีข้อสงสัยเรียกว่าได้ดวงมรรคนะยังไม่ได้ผลได้มรรคนะขั้นโสดาปัตติมรรคนะคือเห็นสอดคล้องเจริญใจน้อมไปตามมีความศรัทธาเลื่อมใสนะแจ้งในพระปัญญาที่คุณพระผู้มีพระภาคเจริญเป็นพระโสดาเป็นอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคลแก่วาจาเพราะได้ถือว่าเป็นพระสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเป็นพระสูตรที่เป็นแม่บทอย่างที่ผมได้นำเรียนเสนอต่อท่านผู้ใฝ่ในทางบุญทั้งหลายผู้ใฝ่ในแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติอันอาศัยพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นเครื่องตั้งเพื่อเป็นเครื่องส่องทางเป็นแนวทางที่จะทำให้เรานั้นข้ามพ้นไปจากความทุกข์ในห้วงแห่งวัฏฏะทั้งปวงและในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่พวกเราจะได้มาร่วมกันเจริญความรู้ตัวเจริญความตื่นตัวเจริญความเบิกบานด้วยปัญญาอันไม่หลงละเลงเพลินไปด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะราคะทั้งหลายเมื่อเราไม่ตกเป็นทาสของอกุศลใจเราทั้งปวงก็จะเบ่งบานซึ่งตรงกับความหมายของคำว่าพุทธะซึ่งหมายความว่ารู้ตัวนะตื่นตัวและเบิกบานด้วยปัญญานั่นก็คือมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาที่มาเป็นองค์ประกอบครบถ้วนบริบูรณ์ในพระศาสนานี้เป็นศาสนาที่อธิบายเรื่องราวของคำว่าความดีความชั่วต่างกับศาสนาอื่นโดยสิ้นเชิงถ้าเราพิจารณาเพียงคำพูดคำว่าดีและชั่วถ้าฟังแต่คำพูดว่าดีและชั่วนั้นก็คงไม่ต่างกันไปว่าทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันคือทำดีเว้นชั่วแต่ถ้าพิจารณาคำว่าดีและชั่วของแต่ละศาสนานั้นก็ต่างกันแต่ศาสนาพุทธนั้นมีความโดดเด่นคือดีและชั่วนั้นเอาตนเองเป็นผู้วัดว่าต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงเรียกว่าทำดีถ้าทำชั่วก็คือเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแม้ปัจจุบันยังไปถึงอนาคตด้วยอันนี้เป็นหลักการที่ต่างจากศาสนาอื่นซึ่งดีและชั่วศาสนาอื่นนั้นนับตั้งแต่ว่าถ้าปฏิเสธคำสอนของศาสดาก็เรียกว่าชั่วทำตามศาสดาบอกโดยไม่ต้องคิดก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีหรือเป็นบุญในศาสนาอื่นๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะว่าคำว่าดีและชั่วนั้นยังไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนในสมมุติของภาษาเพราะสภาวะธรรมที่ทำให้เกิดนิยามของความเข้าใจนั้นต่างกันศาสนานี้จึงอาศัยนอกจากรู้จักการทำดีเว้นชั่วแล้วยังต้องอาศัยหลักที่สำคัญก็คือทำดวงจิตให้ผ่องใส
ดวงจิตที่ผ่องใสจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีสภาวะรู้แห่งใจที่ชัดมีความระลึกได้แห่งใจที่เฉียบคมและมีความรู้ทั่วนะที่มีความประณีตเพียงพอทั้งหมดรวมกันในความตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิสมาธิหมายถึงใจที่ตั้งมั่นอาสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นด้วยกิจแห่งความเหนือกว่าอกุศลความเหนือกว่ากุศลเพราะฉะนั้นเวลาแสดงไว้ในอริยมรรคมีองค์8จึงไม่ได้บอกว่ากุศลสมาธิแต่บอกว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นโดยชอบคำว่าโดยชอบนั้นสอดคล้องคือชอบเป็นไปตามความพ้นทุกข์ชอบเป็นไปตามความเหนือสิ้นจากการปรุงแต่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงอาศัยการอาราธนาสมทานนั่นแสดงว่าอาศัยใจฝ่ายกุศลตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าขออาราธนาสมทานสมทานแปลว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติองค์พระกรรมฐานแนวทางการปฏิบัติแห่งสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสมาธิในวิธีการใดในวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเคยปฏิบัติมาแล้วนะอันตั้งด้วยชอบประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เพราะพุทธเจ้าแสดงไว้ในธรรมจักรว่าหนทางหรือแนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นั้นต้องเจริญตามแนวทางของอริยมรรคมีองค์8ในอริยมรรคมีองค์8นั่นก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะการดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมากัมมันตะความตั้งใจชอบสัมมาวายามะการเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบเพราะฉะนั้นท่านฟังให้ดีท่านจะพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือความเห็นชอบมีตกท้ายทุกคำคำว่าชอบชอบไม่ได้บอกว่าทำด้วยกิจกุศลแต่ทำด้วยความชอบคือรู้ด้วยปัญญาละเอียดด้วยความเข้าใจกระจ่างในสิ่งที่กระทำนั่นก็คือมีการทบทวนไตรตรองมีอนุภาพของวิมังสาทบทวนต่อการกระทำทั้งหมดแม้ขณะที่ท่านนั่งอยู่นี้ก็รู้ชัดอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั่งทำไมนั่งด้วยกิจอย่างไรเพื่อวัตถุประสงค์อย่างไรไม่ปล่อยใจให้เคลิ้มไม่ปล่อยใจเพียงแค่ดิ่งให้นิ่งจนปราศจากความรู้สึกตัวเฉยๆแต่ท่านกำลังเจริญกรรมฐานคือเจริญใจของท่านให้เข้ารับรู้สภาวะความเป็นจริงซึ่งใจไม่เคยรู้อย่างประณีตเลยทั้งที่ใจนั้นมีสภาพปกติคืออาการรู้เป็นผู้รับรู้เป็นผู้สั่งการแต่ใจโดยปกตินั้นไม่เคยรู้ละเอียดตามความเป็นจริงใจมักจะเพลินไปตามอารมณ์ใจมักจะเพลินไปตามเรื่องที่คิดไปตามสิ่งที่กระทบกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความรู้สึกความทรงจำที่ทรงไว้ในใจเองเพราะฉะนั้นความรู้ชัดรู้ละเอียดในความจริงที่ปรากฏจึงไม่ชัดบางคนนั่งแล้วนั่งธรรมดานะนั่งธรรมดาด้วยความไม่เข้าใจระลึกไม่ได้ทำความรู้ทั่วไม่เป็นก็จะเกิดการตื่นตระหนกว่าทำไมเราอึดอัดทำไมเราเร่าร้อนทำไมเราดีดดิ้นทำไมรู้สึกกระวนกระวายทั้งที่เป็นอาการนั่งธรรมดาอาการเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรานะสภาวะใจนั้นมันไม่รู้สภาพความเป็นจริงว่ามีความปวดก็เป็นเรื่องธรรมดามีความเมื่อยก็เป็นเรื่องธรรมดามีความเร่าร้อนก็เป็นเรื่องธรรมดาสภาพใจในครั้งแรกในการเจริญกรรมฐานของท่านจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดขอบเขตในอาการรับรู้ของใจให้ชัด
คำว่ากำหนดขอบเขตจึงไม่ได้หมายถึงอาการเพ่งแต่หมายถึงอาการที่เราไม่สอดสายไม่ฟุ้งกระจายสภาพอาการรับรู้ของใจนะเพราะใจปกตินั้นมันรู้แป๊บเดียวพอรู้ที่ขาเดี๋ยวมันไปที่หลังพอรู้ที่หลังแล้วก็มันไปที่หูนะไปตามสิ่งที่มันกระทบอันรุนแรงกว่าแล้วก็เพลินไปในสิ่งเหล่านั้นเรื่อยๆแต่เวลาเรากำหนดก็คือพยายามพยุงประคับประคองใจให้อาศัยอาการระลึกรู้ละเอียดชัดอยู่ที่อากัปกิริยาอาการของอาการนั่งนะอย่างที่ท่านดำรงอยู่เนี่ยนะให้ประณีตที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่าท่านนั่งโดยอาการปกติอย่าไปเพ่งอย่าไปเกร็งผ่อนคลายการเจริญนะการเจริญนะกรรมฐานนั้นแบ่งออกเป็น2ลักษณะ1ก็คือนะการเพ่งเพื่อพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีขึ้นในสภาวะแห่งใจที่ดำรงอยู่อันที่สองคือเฝ้าดูลักษณะอาการที่เกิดมีขึ้นอันแรกนั้นถ้าเจริญไปมากๆแล้วก็จะเกิดอาการของสมถกรรมฐานซึ่งได้ฌานคือสภาวะอาการนิ่งของใจแต่ละระดับเป็นการเสพเสวยอารมณ์ฝ่ายกุศลที่นิ่งอยู่ในความตื่นรู้นะครับไม่ใช่สมถะไม่ได้แปลว่านิ่งแปลว่าหลับแปลว่าดิ่งจนปราศจากความรู้เนื้อรู้ตัวในขณะเดียวกันอีกลักษณะหนึ่งก็ดูลักษณะความเป็นจริงที่บังกฎปรากฏอยู่พิจารณาลักษณะความเป็นจริงอย่างเข้าใจยอมรับอย่างไม่ดิ้นไม่ฝืนเช่นความปวดก็เป็นปกตินะความตึงก็เป็นปกตินะอย่าไปวิตกกังวลไปนะเฝ้าดูลักษณะของมันลักษณะทั้ง3ที่เราพิจารณาศึกษาได้ในอาการนั่งคือ1ความทนยากอันที่2ความแปรปรวนอันที่3ความไม่มีตัวตนเราจึงกำหนดอยู่พิจารณาลักษณะมันเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นกรรมฐานเพื่อเป็นไปแห่งการเจริญปัญญาความรู้แจ้งโดยละเอียดนะไม่ใช่พิจารณาภายนอกเฉยแต่พิจารณาให้เห็นปัจจัยภายในเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นความคิดที่ซ้อนอยู่ในความคิดเห็นอารมณ์ที่ซ้อนอยู่นะเห็นสภาวะธรรมที่ซ้อนอยู่ในอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเห็นอย่างละเอียดเห็นอย่างวิเศษนะเห็นอย่างประณีตที่ลึกลงไปจากการอาการเห็นอาการพิจารณาธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยใจที่มีคุณภาพของความตื่นตัวรู้ชัดอย่างต่อเนื่องอาการรู้ชัดอย่างต่อเนื่องนี่สำคัญมากเพราะว่าในทุกขณะที่เวลาเราประคับประคองใจก่อนที่เราจะทำการพิจารณานั้นอันแรกที่สุดก็คือต้องอาศัยใจที่ตื่นรู้ทรงสภาวะให้ต่อเนื่องเสียก่อนถ้าใจตื่นรู้ไม่สามารถทรงสภาวะความตื่นรู้ให้ต่อเนื่องแล้วอาการที่เราจะรู้ทั่วรู้ชัดที่เราเรียกว่าปชานาติซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับสัมปชัญญะนั้นมันก็เกิดไม่ได้สัมปชัญญะนั้นไม่ได้แค่รู้สึกตัวแต่รู้เหตุของความรู้สึกตัวนั้นๆทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะกำหนดประคองใจในขณะนี้ว่านี่คืออาการนั่งนี่คืออาการนั่งไม่ใช่บริกรรมนะครับเป็นการกระตุ้นเตือนใจของท่านให้รู้สึกเสมอไม่ให้ดิ่งตกไปจากความรู้สึกตื่นรู้ตั้งมั่นอยู่อย่างผ่อนคลายเป็นปกติของความเข้าใจอาศัยองค์ธรรมที่ชื่อวิมังสาคือการไตรตรองพิจารณามาทำให้คุณค่าของการปฏิบัติเรานั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นประคองใจของเราเสมออย่าให้เพิ่มไปตามความคิดอย่าให้ดิ่งไปตามอารมณ์ซึ่งเกิดจากความรู้สึกนั่นเองถ้าเกิดแล้วทำให้เราจะง่วงทันทีเพราะเราใช้พลังงานของใจถ้าง่วงแสดงว่าใจของเรานั้นมีพลังงานต่ำพลังงานที่ต่ำนั้นก็คือพลังงานฝ่ายรู้ตัวตื่นตัวนั่นเองลำดับต่อจากนี้ไปนะครับให้ท่านทั้งหลายมาเฝ้าดูลักษณะอาการทั้ง3นะทุกขังอนิจจังอนัตตาความทนยากความไม่มีตัวตนความแปรปรวนณที่ลมหายใจปลายจมูกเหนือริมฝีปากนี่นะครับนะไม่ต้องตามลมนะครับเฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องบังคับลมเฝ้าดูเฉย
ไม่ต้องพยายามสูดลมหายใจให้ลึกเฝ้าดูเฉยๆรู้เฉยๆว่านี่คือลมหายใจเข้าให้ใจมันรู้ตามถ้าใจไม่รู้ตามใช้ความคิดของเรานะความคิดนะบอกกับใจรู้ให้รู้ตามในสิ่งนั้นไม่อย่างนั้นใจจะปรุงภาพจินตนาการว่ารู้แล้วนะแล้วก็เพลินจากความรู้สึกที่กระทบสัมผัสนั้นจนในที่สุดนะจนในที่สุดสภาวะใจของเรานะก็ปราศจากความระลึกได้รู้ชัดนะแล้วก็ง่วงในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าทำถูกในอานาปานสติแล้วจะไม่รู้สึกง่วงเลยนะนี่คือลมหายใจเข้านี่คือลมหายใจออกนะรู้เมื่อใดรู้เมื่อมีลมหายใจกระทบนะผ่านปลายจมูกของเรานะพอผ่านไปแล้วก็ให้รู้ว่ามันผ่านเข้าหรือผ่านออกเท่านั้นเองนะประคองให้รู้ตรงนี้ก่อนไม่ต้องสนใจว่าสั้นหรือยาวไม่ต้องสนใจสภาวะอื่นให้รู้อาการนี้นะกายก็เรียกว่ากายลมนะนี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ขั้นละเอียดแต่ทำให้ได้ผลอันประณีตนะจะได้เห็นลักษณะอาการนะพระไตรลักษณ์นะหรือลักษณะทั้ง3อันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้เกิดความรู้แจ้งแห่งใจนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกำหนดอาการรู้ชัดซึ่งปกตินั้นมันจะขยายความรู้ชัดไปทั่วนามลักษณะของใจที่อยากสอดสายความรู้นั้นไปทั่วไปเรื่อยนะก็ให้มารวมความรู้ชัดนะอยู่ที่ปลายจมูกเนื้อริมฝีปากปลายจมูกเนื้อริมฝีปากพอรู้แล้วเนี่ยนะสภาพอื่นรู้ไหมรู้แต่ว่าไม่ต้องเน้นให้ชัดไม่ต้องยกเข้ามาปรุงไม่ต้องยกขึ้นพิจารณาแต่เราจะมายกแต่เพียงอาการเข้าออกของลมหายใจเป็นหลักเท่านั้นดูซิว่าเราจะอยู่กับลมหายใจนะด้วยการไม่บังคับนะด้วยความรู้สึกเป็นผู้เฝ้าดูไม่ใช่ผู้สั่งการนานแค่ไหนเพราะยิ่งนานเท่าใดก็เท่ากับเรากำลังประคับประคองใจที่มีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าบางทีลมหายใจมันขาดเป็นห่วงๆมันละเอียดจนไม่รู้สึกนะที่ไม่รู้สึกเพราะว่ากำลังสมาธิมีน้อยความรู้ตัวมีน้อยความรู้สึกตัวมีน้อยก็เลยรับรู้ความละเอียดได้ไม่เพียงพอดูใจเราสิครับตอนนี้ใจของเรามีสภาพอาการครอบครองอาการรับรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือไม่บางทีมันไปที่บ้านมันไปเรื่องโน้นไปเรื่องนี้นะนะเอาให้ชัดอยู่พยายามเอาความคิดมาดึงความรู้รู้สึกแห่งใจให้มารู้ลมหายใจให้มากลำดับต่อไปเฝ้าดูใจครับบอกกับใจของท่านว่าเราจะแผ่เมตตาเราจะแผ่เมตตาน้อมรำลึกนึกถึงการทำบุญคุณงามความดีทั้งหลายตามแนวทางของพระศาสนานี้คือทานศีลและภาวนานะที่เรากระทำมานับแต่อดีตนับตั้งแต่อดีตมาจบจนถึงปัจจุบันนี้ขอบุญนั้นจงกระทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขเอาความคิดไปบอกใจรู้นะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์ปราศจากการถูกเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทปองร้ายปราศจากศัตรูปราศจากการถูกอิจฉาริษยาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้โอกาสของการเจริญประพฤติปฏิบัติธรรมอันนำตนให้พ้นจากห้องแห่งความทุกข์มีที่สุดคือพระนิพพานขอจงมีแก่ข้าพเจ้าผู้เจริญปฏิบัติด้วยใจศรัทธาด้วยความตั้งใจนี้และขอแผ่บุญเหล่านี้ไปยังคุณบิดาคุณมารดาคุณอุปัชฌาย์คุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณอันพึงควรกตัญญูญาติสนิทมิตรสหายบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาทั้งเหล่าหมู่นะกัลยาณมิตรและหมู่เพื่อนผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในโอกาสวันนี้และท่านทุกท่านที่เจริญประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆขอจงมีส่วนในบุญกุศลนี้โดยทุกท่านพร้อมทั้งเห
ราหมู่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีทุกเพศทุกวัยทั้งใกล้และไกลจงมีความสุขทั้งเราหมู่ผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากกระสนร้อนรนอึดอัดคับข้องได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ที่ทุกข์เจ็บป่วยทุกข์ทรมานอึดอัดประสบภาวะความบีบคั้นคาดเค้นทุกกรณีทั้งเราหมู่เทพเจ้าทั้งหลายมีภูมิเทวดาเป็นต้นในทุกภพทุกชั้นพระอินทร์พระพรหมพระยมประการท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ทั้งเราหมู่อริยบุคคลทั้งหลายที่สถิตอยู่ในทุกสำนักแห่งสวรรค์ทั้งเทพเจ้าผู้สถิตปกปักรักษาตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิรักษายังพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วหน้าอย่าได้มีอกุศลใดมาข้องขัดขอแผ่บุญนี้ไปยังสรรพสัตว์สรรพชีวิตในทั่วทุกทิศนะท่านทั้งหลายที่มีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดๆสูงกว่าข้าพเจ้าก็ดีต่ำกว่าข้าพเจ้าก็ดีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่สถิตณสถานที่แห่งนี้อาคารนี้แห่งนี้ก็ดีจงมีส่วนบุญส่วนกุศลไปทั่วหน้าเมื่อรับแล้วขอได้โปรดนะลดระดับรับปรับเอาความเร่าร้อนอึดอัดคับข้องด้วยโลภโทสะโมหะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปให้เหลือแต่ความเบิกบานในบุญเบิกบานในธรรมสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชชาอะนีคาสุขขีอัตตานังปริหรันตุสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งแก่กันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงเทอญบอกกับใจเราว่าเราจะออกจากกรรมฐานแล้วส่งความคิดไปบอกกับใจดูอาการของใจสิมันเป็นยังไงประคองใจที่สงบรู้ตัวตื่นตัวไว้หันหน้าไปทางซ้ายบอกกับใจด้วยหันหน้าไปทางขวาก้มหน้าเงยหน้าขยับมือขยับเท้าขยับเนื้อขยับตัวสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆประคองดูใจคลายออกลืมตาช้าๆท่านใช้เวลาในการเจริญกรรมฐานประมาณ20นาทีถ้านับรวมการสวดมนต์ไปด้วยซึ่งเริ่มตั้งแต่ทุ่มกว่าๆมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่า1ชั่วโมงเต็มๆเป็นช่วงเวลาที่เราพยายามประคองใจของเราให้รู้ในส่วนกุศลมากกว่าอกุศลให้มีความตื่นตัวตื่นตนไม่ให้ร้อนรนมากกว่าเหตุวันนี้นะท่านได้อาศัยแนวทางพื้นฐานเบื้องต้นในการฝึกอานาปานสติที่เป็นการฝึกผู้เฝ้าดูนะฝึกผู้เฝ้าดูไม่ได้ฝึกผู้ควบคุมหรือฝึกอาการควบคุมเพราะฉะนั้นอานาปานสติจึงไม่ใช่ปราณายามะจึงไม่ใช่โยคะเพราะปราณายามะหรือโยคะเป็นการพยายามสูดลมหายใจให้ลึกและยาวที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอานาปานสตินั้นเฝ้าดูอาการที่เป็นเช่นนั้นของมันเองตามเหตุและปัจจัยที่มันพึงเป็นแล้ววันนี้ท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการเฝ้าดูอย่างใจรู้เพื่อดูลักษณะอาการของลมหายใจเพื่อให้แจ้งแก่ใจไม่ใช่ให้เพลินไปตามลมหายใจอันนี้ต้องระวังนะครับลมหายใจเนี่ยถ้าไม่พิจารณาดูอาการไว้ก่อนเราจะเพลินไปตามเลยเข้าออกสักพักแป๊บเดียวง่วงเลยนั่งเข้าและออกก้มๆหน้าคนไม่รู้นึกว่ากำลังอยู่ในอาการของฌานไม่ใช่ฌานนะหลับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะอานาปานสตินั้นถ้าทำถูกจะไม่ง่วงเลยแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ได้ลึกที่สุด
นะเราจะเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นมากที่สุดอานาปานสตินั้นนะจะบอกเราเลยว่าถ้าสมาธิน้อยความรู้ตัวน้อยสัมมาสมาธิน้อยลมหายใจจะขาดเป็นช่วงๆรู้สึกตัวเป็นช่วงๆบางทีลมหายใจไม่รู้สึกก็มีขณะที่หายใจอยู่เนี้ยรู้สึกไม่ได้เอ๊ะไม่รู้มันเข้าหรือออกแสดงว่าสมาธิเราน้อยไปนะอ้าวแล้วน้อยไปแล้วมันไปไหนมันไปตามอารมณ์และความคิดที่เราผูกพันมันอยู่ณขณะนี้ท่านสังเกตนะฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลากลัวเมื่อไหร่ก็นึกถึงลมหายใจนะสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเนี่ยหายความกลัวนะพอรู้สึกกล้าเมื่อไหร่ใจทะยานออกไปข้างนอกเมื่อไหร่นะลมหายใจก็เริ่มลืมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กำหนดสติที่ลมหายใจนะครับสภาพสัมปชัญญะที่ลมหายใจสติกับสัมปชัญญะที่ลมหายใจมันคนละตัวกันท่านดูดีๆนะโดยปกติพระพุทธเจ้าจะสอนเราว่าทำอะไรก็ตามไม่ได้เคยสอนแม้แต่ครั้งเดียวว่าจงมีสติเฉยๆแต่ต้องมีสติที่ประกอบด้วยปัญญาเสมอแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาจะต้องมีสติสัมปชัญญะเสมอด้วยถ้ามีสติเฉยๆมันเป็นอะไรท่านทราบไหมครับเป็นสัญชาตญาณเพราะสติแปลว่าระลึกได้เราจะมีสติตอนไหนท่านนึกออกไหมหนึ่งมีสตินะว่าเราใช้จ่ายมากเกินไปตอนเงินมันหมดระลึกได้แต่ทำอะไรไม่ได้นะระลึกได้ระลึกได้ว่าลืมนะมีวินัยในการรับประทานยาตอนสุขภาพมันทรุดโทรมมากกว่าปกติเพราะนั้นเวลาระลึกได้นั้นเขาจึงจะต้องกำกับคำพูดออกไปอีกว่าสัมมาสติระลึกให้ถูกถ้าระลึกไม่ถูกนั้นก็เป็นการไปนึกถึงเรื่องราวอันทำให้ตนเองเร่าร้อนอึดอัดข้องขัดทั้งหลายนะระลึกอะไรนะระลึกอะไรระลึกในสิ่งที่รู้ทั่วรู้ชัดจากสัมมานะสัมมาทิฏฐิและสัมปชัญญะเป็นตัวเดียวกันนะสัมมาทิฏฐิเป็นการรู้จักฟังรู้จักฟังสัมปชัญญะเป็นการรู้จักความเข้าใจสัมผัสโดยละเอียดเรียกว่ารู้ชัดอย่างรู้ทั่วด้วยตนเองมันต่างกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันมันถ้าบอกว่ามีสติสัมปชัญญะสติก็จะระลึกได้ว่าขั้นตอนต่อไปเมื่อมีสิ่งกระทบเหตุการณ์นั้นจะใช้ความรู้อันใดที่ล่ำเรียนมาแก้ปัญหาเช่นเราเคยเรียนว่านะท่านทุกท่านหลายท่านคงขับรถมาเป็นแล้วเราเรียนวิชาขับรถว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วนเช่นขับรถลงเขาด้วยความเร็วตอนฝึกไม่ต้องทำนะเห็นไหมตอนฝึกไม่เคยทำเลยว่าเวลาเบรกแตกทำไงใครเคยฝึกเบรกแตกไหมฮะโรงเรียนไหนฝึกบ้างนะผมจะให้ประกาศนียบัตรพิเศษว่าเผื่อเบรกแตกทำยังไงเมื่อความเร็วสูงเนี่ยแต่หลายคนก็เคยเบรกแตกแล้วไม่ต้องตายอ่ะเพราะมีความรู้ระลึกได้ว่าครูสอนว่ายังไงถ้าความเร็วเกินกว่าที่จะเบรกได้ให้ใช้เกียร์ลดลงมาเรื่อยๆถ้ามีความเร็วพอจะเบรกได้ให้ใช้เบรกค่อยๆชะลอลงมาเหมือนกันครับนี่คือความรู้ที่เราเรียกว่าทิฏฐิที่ถูกแต่ถ้าทิฏฐิไม่ถูกอะไรเกิดขึ้นลงภูเขาเราบอกทิฏฐิทฤษฎีเราผิดใช่ไหมเราบอกว่าลงภูเขาจะได้ประหยัดน้ำมันลงด้วยเกียร์ว่างทำใจให้ว่างนะก่อนจะทำใจว่างต้องโทรไปหาที่บ้านว่าอาจจะไม่กลับบ้านอันนี้คือทิฏฐิที่ผิดแต่ทิฏฐิที่ถูกนั้นก็ตั้งทฤษฎีว่าเวลาลงเขานั้นก็จะต้องพยายามทำให้ช้าที่สุดนะถ้าช้าด้วยเบรกรถเอาไม่อยู่นะจึงจะต้องใส่เกียร์ที่หนักๆไว้นะเสียงรถอาจจะหนักอึ้งเลยแต่ปลอดภัยเห็นไหมครับความรู้เหล่านี้ไม่ใช่อยู่ดีๆเราเดินรอบรถแล้วเราจะรู้ไหมฮะเดินรอบรถ 3-4 รอบโอ้เกียร์มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเองคงบอกข้าเองรู้ไม่ได้ต้องเรียนรู้มันว่าทำงานยังไงเพราะนั้นตัวสัมปชัญญะจึงเป็นการทำความรู้ชัดนะซึ่งสอดคล้องกับหลักของการเจริญนะปัญญาในขั้นต้นว่าหนึ่งอันแรกก็คือฟังนะฟังให้ชัดซึ่งเป็นนะ
ข้อความจากพระสูตรอันที่สองคือโยนิโสมนสิการคิดให้เป็นเอาสิ่งสองอันนี้มาทำให้ถูกด้วยใจจึงเรียกสัมปชัญญะพอใจมันทบทวนได้ถูกแล้วไม่ได้อยู่กระบวนการของความจำด้วยความคิดที่สมองแล้วเป็นความเข้าใจที่ใจเหลือแต่รอเวลาที่จะใช้ด้วยสติรอเวลาที่จะใช้ด้วยสติเพราะหลายสิ่งนะครับที่เรารู้ว่ามันเป็นภัยนะครับรู้ว่ามันเป็นภัยเช่นเสพสุราเมรัยเราไม่จำเป็นต้องเสพลองแต่เรารู้จากความรู้ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อาศัยศรัทธาเป็นตัวตั้งนะครับเจริญตามก็ไม่จำเป็นจะต้องเสพแล้วรอไปถึงนรกแล้วจึงรู้นะไม่จำเป็นต้องรู้หนอรู้หนอที่นรกไม่จำเป็นแต่รู้เสียก่อนไม่ต้องตกนรกก็ได้เพราะอาศัยความระลึกได้ว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อทำแล้วตกนะนะแล้วเวลาตกเนี่ยไม่มีโอกาสมาบอกญาติบอกเพื่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะในอดีตเนี่ยมีคนไม่เชื่อโลกหน้ามีจริงไม่เชื่อพระอรหันต์มีจริงนะเพราะบอกว่าเวลาคนตายไปเนี่ยทำบาปสารพัดตามศาสนาบอกว่าตกนรกกษัตริย์องค์หนึ่งบอกว่าถ้าตายไปนี่ช่วยมาบอกหน่อยนะว่านรกเป็นไงมาเข้าฝันให้ฟังหน่อยไม่มีใครมาเข้าฝันเลยคนนี้ทำดีดีนะทานศีลภาวนามากจะต้องไปสวรรค์แน่นอนเนี่ยกษัตริย์ก็ไปบอกว่าก่อนตายนะอย่าลืมนะกลับมาเข้าฝันหน่อยกลับมาเข้าฝันหน่อยนะกลับมาเข้าฝันหน่อยช่วยบอกหน่อยสวรรค์เป็นไงไม่มีใครมาบอกก็เลยลงความเห็นว่าไม่จริงอ่ะไม่มีอ่ะนะแล้วนักโทษทั้งหลายเนี่ยนะก่อนจะฆ่าเนี่ยอยากจะเห็นชีวิตมันอยู่ตรงไหนนะแทนที่จะฆ่าธรรมดาไม่เอาแล่เนื้อทีละแผ่นเลยหาว่าตัวชีวิตมันอยู่ไหนไม่มีตายไปหมดนะแล้วก็ไม่กลับมาบอกด้วยจึงลงความเห็นพอดีมีบุญหน่อยฮะไปเจอพระอรหันต์พระกัจจายนะมหาเถระนะที่เรามักจะมาเป็นพระอ้วนปิดตาเนี่ยนะจริงๆไม่เกี่ยวนะท่านก็เป็นคนที่อธิบายขยายความวิจิตย่อๆเนี่ยให้วิจิตพิสดารให้เกิดความเข้าใจได้ท่านอุปมาง่ายมากนะสำหรับคนที่ปกติเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะท่านบอกว่าลองนึกง่ายๆนะเรานึกตามไปด้วยถ้าเราเพิ่งขึ้นมาจากบ่อส้วมอะตกบ่อส้วมนะเหม็นทั้งตัวนะตกบ่อส้วมเหม็นทั้งตัวตกกันหลายคนแล้วเราเพิ่งปีนขึ้นมาได้ปีนขึ้นมาได้อาบน้ำอาบท่าปรุงน้ำหอมอย่างดีคำถามถามว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างล่างเรียกเราไปคุยด้วยให้ช่วยดึงขึ้นมาหน่อยหลังจากเราอาบน้ำเสร็จจะไปไหมเห็นไหมรักเพื่อนมากเลยไหมเอาใหม่สมมุติว่าลืมของสำคัญไว้ที่ก้นบึ้งจะลงไปงมไหมแหวนมันหลุดไปเอาไหมเห็นไหมเพราะนั้นเทวดาเขาไม่มาหรอกเขาเห็นเรานี่เป็นหลุมส้วมอ่ะเอาจริงๆเป็นที่เหม็นที่สุดเพราะว่าเทวดาประทานโทษนะครับอึไม่เป็นส้วมเทวดาไม่มีไงเป็นทิพย์กินทั้งผิวอิ่มทั้งหนังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ลงมาอ้าวทีนี้นรกล่ะนะพระอรหันต์บอกว่าอุปมาเหมือนกับนะเขาจับโจรที่คดีอุกฉกรรจ์แล้วกำลังจะทำการประหารตัดคอทิ้งเนี่ยถ้าโจรยกมือบอกว่าเดี๋ยวครับผมขออนุญาตไปบอกบ้านผมก่อนว่าผมกำลังจะตายแล้วคุณจะปล่อยมันไหมแล้วเดี๋ยวมาแน่ครับมาไหมไม่แน่หรอกตัดหัวทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าทำไมคนเหล่านั้นไม่กลับมาเข้าฝันเราเลยนะไม่กลับมาเลยจนในที่สุดนะครับกษัตริย์องค์นั้นก็เลยคลายทิฏฐิที่เชื่อว่าดับศูนย์ไปทั้งหมดนะมานับถือพระรัตนตรัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะโดยปกติทั่วไปเรามักจะเข้าใจคำว่าสัมปชัญญะแค่รู้สึกตัวซึ่งคนละเรื่องนะเรารู้สึกเพราะมีการกระทบแต่ไม่ใช่รู้ทั่วรู้ทั่วนั้นหมายถึงรู้ไปถึงต้นเหตุของสิ่งที่กระทบและกำลังครองอยู่ในสภาวะทุกข์นั้นๆอันนี้ตัวยากนะตัวยากที่อยู่ในความง่ายถ้าทำได้ถูกทีนี้ขั้นตอนของเขาก็คือว่าต้องพยายามรักษาใจที่ตื่นรู้เหมือนท่านตื่นตัวรู้ตัวอย่างเงี้ยอย
ยู่เสมอตลอดเวลาแต่ต้องไปรู้ตัวที่การเฝ้าดูอาการรับรู้ของใจถ้าใจมันรู้อะไรก็ตามตั้งมั่นด้วยอนุภาพแห่งความรู้ตัวตื่นตัวต่อเนื่องจนทำให้เกิดอนุภาพพลังจิตอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดอนุภาพต่อการทำงานของเราทวีคูณนะเช่นมองหนังสือเล่มนี้เฉยๆมองผ่านแป๊บเดียวด้วยใจที่หงุดหงิดอาจจะมองไม่เห็นว่าตัวหนังสือมันสีเทาอยู่ข้างล่างนี้นะมองผ่านๆเห็นไหมเห็นเห็นไหมเห็นแต่ทีนี้มองด้วยอนุภาพของสมาธิบูเฉยๆใจที่ตื่นดูเฉยๆเริ่มมองเห็นว่าตัวหนังสือนี้นะคนละสีแล้วสีที่ว่านี้นะครับเป็นสีชนิดไม่สะท้อนแสงมากถามว่าสิ่งที่ท่านเห็นมันมาบอกท่านหรือท่านเห็นเองอะแล้วตอนแรกนั้นเราเป็นคนอธิบายมันเองหรือใจมันแยกแยะได้ใจมันแยกเองเพราะอนุภาพที่มันรวมที่ตาพอสมาธิไปรวมที่ตาตาจะแยกสิ่งทั้งหลายได้วิจิตกว่าตาธรรมดาที่มองตามีสมาธิถ้าหูมีสมาธิล่ะเธอเห็นไหมคนที่เขาฟังเพลงเป็นนักฟังจริงเขานั่งฟังหลับตาฟังแยกเสียงได้ว่ามีเครื่องดนตรีกี่ชิ้นแสดงว่ามีสมาธิที่หูแยกได้นะเครื่องดนตรีมันไม่ได้บอกนะว่ามันมีกี่เสียงแต่หูเป็นคนแยกได้อะไรช่วยในการแยกมีหูเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะไม่ใช่นะมีอนุภาพของใจนะเราได้ยินเพราะอะไรเราได้ยินเพราะอะไรไม่ใช่เลยเราได้ยินเพราะหูเราอยากได้ยินนะใจเราอยากได้ยินเราได้ยินเพราะใจเราอยากได้ยินเราเห็นเพราะตาเราด้านถูกใจอยากให้เห็นเราหนาวเราร้อนเพราะใจมันอยากรับสัมผัสความหนาวและร้อนตอนที่ใจไม่สนใจกำลังเพลินเรื่องอื่นยุงกัดเป็นร้อยนะกำลังเพลินดูหนังดูละครอยู่ไม่รู้สึกแต่ถ้าเริ่มมันมีสมาธิที่ผิวหนังเมื่อไหร่ทีนี้เดือดร้อนละตัวอะไรมาเกาะนิดเดียวยังไม่ทันกัดก็คันตั้งแต่เห็นมันบินแล้วนะมันเกิดไวผิดปกตินี่นะผิดปกติยิ่งทำมากเกินไปใส่วิตกเข้าไปนะใส่วิตกเข้าไปในอนุภาพของใจทีนี้อะไรก็ตามมาอยู่ในรัศมีเท่านั้นเองนะบางคนนี่นะแค่มีคนเกาอยู่ข้างๆเรารู้สึกเชื้อโรคมันกระโดดมาด้วยชักคันไปด้วยเนี่ยเรียกอุปทานเห็นไหมเกินพอดีแต่พอดีนะมันต้องมีอะไรกำกับมีสติกำกับว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมตัวนี้สำคัญอุปมาเหมือนกับเวลาเราทรงอาการสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลานั้นเหมือนกับท่านอยู่ในห้องมืดซึ่งมีความรกในห้องเก็บของที่รกเนี่ยนะถือเทียนเป็นหนึ่งเล่มถือเทียนเป็นหนึ่งเล่มถ้าเทียนมันสายไปสายมาเราจะเห็นแต่เงาใช่ไหมครับก็จะไม่ค่อยชัดว่าของนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแน่ต้องพยายามประคองแสงให้นิ่งเหมือนกับการประคองใจให้ตื่นไม่หวั่นไหวเทียนอันเดียวส่องไปในรัศมีนะเอาง่ายๆนะหนึ่งศอกรอบวงเทียนท่านก็จะเห็นสิ่งแค่นั้นทีนี้เอาใหม่เพิ่มอีกเอาเทียนอีกเล่มหนึ่งปักเข้าไปอุปมาเหมือนการตื่นตัวรู้ชัดเพิ่มขึ้นอีกแสงเทียนที่ขยายไปเห็นอุปกรณ์ต่างๆในห้องเราจะพบหนังสืออยู่นั่นหลอดไฟอยู่นี่เก้าอี้ที่ใช้และไม่ใช้อยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นมาบอกท่านไหมไม่ได้บอกแต่ใจมันรู้เพราะความสว่างปรากฏใจเหมือนกันนะถ้าใจรู้ขยายอนุภาพแห่งความต่อเนื่องก็จะเห็นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเวลาเห็นอย่าไปตโนกมันอันแรกที่เรานั่งกรรมฐานสิ่งแรกที่ท่านเห็นที่ท่านรู้ที่ท่านชัดคือท่านเห็นอะไรครับเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเลยในชีวิตปกติเห็นผีหรือเปล่าไม่ใช่นะเห็นผีนี่ขั้นอาจารย์แล้วนะเห็นอะไรเห็นความปวดเห็นความตึงเห็นความคลายเห็นความไหวของสภาพกายซึ่งปกติเคยเห็นไหมยิ่งทำงานเพลินๆเท่าไหร่ยิ่งไม่เคยเห็นยิ่งไม่เคยเห็น
พราะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้มาก่อนว่าเป็นปกติเราจะตื่นตัวเอ๊ะทำไมฉันเป็นบางคนนะกล้ามเนื้อมันไม่เคยได้พักอย่างนี้เลยมันคลายกล้ามเนื้อไล่เป็นชั้นนะวิ่งทั่วตัวไล่วิ่งไปเลยนะเพราะอะไรเรายืนนานเรานั่งนานเพราะมันคลายเป็นมัดเลยไล่พอเราไม่เคยเราตื่นตัวตกใจว่าอาจารย์มีของวิ่งทั่วตัวเลยอ้าวมีคนเคยอธิบายกับผมงี้เลยถามกูรู้ได้ไงมันกำลังวิ่งเนี่ยวิ่งไปเลยแล้วก็ร้อนออกพาวเลยแน่ถามรู้ได้ไงว่าของมันวิ่งหนูได้เคยได้ยินมามันวิ่งใช่ไหมนี่เป็นมิจฉาสติระลึกได้ผิดแต่มันกำลังคลายอย่างเป็นปกติพอคลายเสร็จแล้วอาการตึงก็คลายไปแต่สักพักหนึ่งเราก็จะเห็นว่านั่งนานแค่ไหนก็ตามนะดับทุกข์ได้ไหมไม่ได้นะนั่งจะสบายเมื่อนั่งจะสบายเมื่อยืนนานใช่ไหมนั่งสบายเมื่อนอนนานนั่งสบายเมื่อเดินนานแต่ว่าเดินสบายเมื่อนั่งนานแปลว่าอวัยวะอริยบทยืนเดินนั่งนอนนั้นไม่มีอันไหนที่สุขแต่มันเพียงถ่ายเทความทุกข์เท่านั้นนิยามอันนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะไม่งั้นเราจะนั่งเพื่อแสวงหาความสุขอยู่ในกรรมฐานซึ่งมันไม่มีมีแต่ลืมไปนั่นเองมีแต่ลืมนะแล้วลืมแล้วกลับมามีจริงเนี่ยทุกข์กว่าเก่าอีกนะของที่ควรดูไม่ดูนะพอตื่นออกมาเสร็จมันก็ทุกข์เหมือนเดิมนะเพราะนั้นหลักการเจริญปัญญาอันแรกก็คือว่าไม่หลอกตัวเองไม่พยายามบอกว่าฉันนั่งอยู่เนี่ยไม่ทุกข์เลยไม่ปวดขาเลยนั่งได้ไม่ใช่เราทรงสภาวะใจรับรองมันอยู่ได้ด้วยอานุภาพของใจเต็มที่ต่างหากมันถึงไม่ปวดใจจึงสำคัญแล้วใจที่มีอานุภาพส่วนใหญ่เป็นใจที่ตั้งอยู่ในกุศลเอาไม่เชื่อลองนึกถึงบุญทานศีลภาวนาได้เข้าไปกราบพระสำคัญได้ไปทำบุญใหญ่สินึกแล้วนึกกี่ทีก็นึกได้ไหมอ้าวนึกอกุศลเกลียดคนสักคนดินะชังเหลือเกินนะชังเหลือเกินนึกแป๊บเดียวก็เหนื่อยใจเหนื่อยเลยนะหายใจยังไม่อยากหายใจเข้าไปเลยเหนื่อยเพราะมันหนักมันบั่นทอนทางจิตมันบั่นทอนกำลังจิตนะเพราะมันบั่นทอนมากๆไปเจอหน้าคนที่เราเกลียดจริงๆเกิดสะเทือนหวั่นไหวในใจนะเปิดแรงสะท้อนในใจบีบคั้นตนเองมากกว่าปกติอีกเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่มีสติอันนี้สติทำงานระลึกไม่ทันเราก็จะเสพอารมณ์อาการการกระทบทั้งหมดเข้าไปสู่ในใจทันทีว่าเป็นเราเป็นของเราและเราเป็นสิ่งนั้นทันทีสติมาใช้งานตรงนี้นะสติจึงต้องทำงานคู่กับความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเสมอถ้าไม่มีปัญญาใช้สัมปชัญญะนะถ้าไม่มีสัมปชัญญะต้องฟังจนเกิดสัมมาทิฏฐินะถ้ายังฟังไม่ได้เกิดสัมมาทิฏฐิต้องไปอยู่ใกล้กัลยาณมิตรถ้าไม่มีโอกาสใกล้กัลยาณมิตรหมดสิทธิ์หลุดจากอบายนะง่ายมากนะเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อาจจะเป็น1เดือนนะที่เรามาเจอกันณสถานที่นี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปสวดอีกนะสามารถที่จะไปสวดได้โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีทำไมบอกว่าสุภาพสตรีนะเพราะว่าท่านสุภาพสตรีเนี่ยมีกิจที่จะทำกุศลทางศาสนาน้อยกว่าบุรุษนะกิจที่ทำต่อศาสนาน้อยกว่าบุรุษยังไงอ้าวดูนะตอนเด็กๆสมมุตินะตั้งอนุมานไว้ก่อนว่าไฟทั้งศาสนาเหลือเกินกลางคืนไปวัดคนเดียวให้ไปไหมไม่ให้ไปไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวให้ทำไหมไม่ทำอ้าวเรียนหนังสือนะแตกสาวใหม่ๆเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บบางคนปวดท้องบางคนต้องเรียนมาฝึกเพื่อเป็นภรรยาที่ดีตลอดกิจของการเป็นภรรยาที่ดีนะ
แทรกเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมน้อยมากถ้าสามีไม่อยู่ในกุศลธรรมแบ่งเวลาให้กำลังทำอาหารเดี๋ยวฉันไหว้พระก่อนสามีจะสาธุไหมจะทำอาหารเย็นเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะอาหารจะอร่อยกว่านี้ขอสวดมนต์ก่อนแล้วบทวันนี้จะสวดธรรมจักรสามีจะอนุโมทนามิไหมไม่คุณต้องทำจนกว่าสามีและลูกนอนคุณถึงจะได้สวดมนต์หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วเพราะนั้นผมถึงบอกว่าท่านสุภาพสตรีนี่ต้องขวนขวายมากกว่าบุรุษเพราะบุรุษถึงวัยปั๊บเขามีกฎเกณฑ์ตามไทยนิยมว่าก่อนเบียดต้องไปบวชมีเวลาแล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์เพราะถ้าคุณบวชก่อนแต่งเมื่อไหร่แสดงว่าพฤติกรรมไม่ค่อยปกติสังคมไม่ค่อยรับรองสามีก็กลัวแล้วนะเพราะสามีก็ไม่แน่ใจว่าก่อนจะขึ้นเตียงนี่ต้องกราบสามทีหรือเปล่านะไม่ปกติกลัวเพราะนั้นท่านต้องระวังอ้าวทีนี้พอมีลูกนะพอเริ่มคำว่ามีลูกลืมวัดไปชั่วคราวจนลูกอายุครบ20ปีเวลาอย่างนี้ถ้าลูกยังเล็กยังเรียนหนังสือยังไม่สามารถที่จะทำการบ้านไม่รู้เรื่องทำไงต้องเฝ้านะจะไปมัวสวดมนต์หน้าห้องเรียนลูกก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลูกไปไหนไม่รู้ตัวขนาดไม่สวดมนต์เฝ้าแป๊บเดียวมันไปไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหมเวลาน้อยเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าทำไมสุภาพสตรีมาวัดบ่อยเพราะโอกาสเขาน้อยกว่าบุรุษโอกาสน้อยถ้าประธานโทษนะครับไม่ได้แช่งนะครับสามีไม่เสียลูกไม่แต่งงานไปโอกาสยากยิ่งที่จะเป็นอิสระต่อการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องทีนี้บางคนได้บุญมากนะได้โอกาสนั้นตั้งแต่อายุน้อยนี่บุญเขาพร้อมเพราะว่าสามีเข้าใจลูกหลานนะเป็นอภิชาติบุตรคือไม่ต้องทำให้ร้อนใจมีความยินดีนะดีไม่ดีนั้นสอดคล้องต่อการมาเจริญธรรมด้วยอันนี้บ้านนั้นมีบุญมากหายากนะครับหายากเพราะนั้นโดยเฉลี่ยปกตินะชีวิตคนไทยโดยปกติหรือทั่วโลกก็ว่าได้กว่าจะได้เจริญกุศลที่เป็นอิสระแก่ตนนั้นต้องพ้นวัย50วัยหนุ่มสาวทำไงท่านรู้ไหมบางช่วงนะถ้าเป็นสตรีเนี่ยบางช่วงที่มีรอบเดือนใส่ขาวก็ไม่กล้าไปนั่งกรรมฐานนานก็ไม่ได้กลัวไปหมดใช่ไหมครับลำบากนะเห็นภาพหรือยังว่าพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนเกิดเป็นสตรีนั้นมีทุกข์กว่าเพศบุรุษโดยเพศนะโดยสรีระสังขารมีทุกข์กว่าแล้วเห็นหรือยังว่าทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าชาติหน้าให้อธิษฐานเป็นบุรุษไงเพราะไม่งั้นคุณจะออกป่าไปประพฤติธรรมเบื้องสูงทำไงต้องมีทหารคอยเฝ้าใช่ไหมไปไม่ได้เพราะโดยเพศนะไม่ใช่โดยตัวเรานะไม่ได้โดยใจนะโดยเพศนะโดยเพศเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้ตระหนักมากๆว่าท่านผู้เป็นสตรีเพศทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเพศเดียวกับคุณแม่แต่ไม่ใช่แม่เนี่ยนะครับต้องพยายามขวนขวายในกุศลให้มากนะกุศลให้มากเพราะโอกาสที่จะต่อเนื่องเราน้อยนะพอจะใกล้พระก็ไม่ให้ใกล้นะถ้าพระมีทรงวินัยท่านบอกไม่ให้ใกล้นะก็ลำบากจะไปถามอะไรพระมากที่จะสงสัยก็ลำบากเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามทำให้บ่อยครับทำให้มากยิ่งมีเวลาต้องยิ่งขวนขวายเพราะเวลาของท่านนั้นมีโอกาสน้อยเหลือเกินนะครับมีโอกาสน้อยจริงๆส่วนท่านสุภาพบุรุษนะครับถ้าไม่ให้เวลากับตนเองนะครับสุภาพบุรุษทำอะไร 1. ทำงานหาเงินให้ครอบครัวสบายนะอย่าลืมนะเงินใดๆถ้าใช้ไม่เป็นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาใช้หมดสภาพเหมือนกันอีกนะเพราะนั้นบางคนหาเสร็จแล้วตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอายุมากๆจะปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะปฏิบัติอยู่ในโรงพยาบาลมันหมดแรงฮะมันหมดสุขภาพที่จะเจริญได้แล้วนะครับอันนี้ฝากท่านไว้นิดหนึ่งเพราะนั้นมีเวลาต้องรีบขวนขวายนะครับมีเวลาต้องรีบขวนขวายเพราะว่าพิจารณาดูแล้วนะครับไม่ได้บรรลุในชาตินี้สักคน
ะเพราะฉะนั้นต้องรีบเติมกุศลให้มากพอที่จะไม่ตกไปจากภพภูมิมนุษย์นะครับไม่ตกจากภพภูมิมนุษย์แล้วก็เมื่อไม่ตกจากภพภูมิมนุษย์ยังไม่พอต้องสามารถเจริญสติให้มากจนเอาความรู้เดิมในภพเนี้ยไปต่อได้เลยไม่ต้องไปเริ่มต้นนะโมตัสสะใหม่ฟังแป๊บเดียวให้เกิดซึ้งในใจเลยในชาติหน้าไม่ต้องมานั่งคิดว่านะโมไปว่าอะไรเนี่ยมันลำบากนะนะอันนี้สำคัญนะนะแล้วมันตั้งอธิษฐานบ่อยๆหนึ่งเกิดเมื่อไรให้เป็นมนุษย์สองให้ตั้งอยู่ในตระกูลสัมมาทิฏฐิสามไม่เดือดร้อนในโภคทรัพย์นะสี่นะมีโอกาสง่ายต่อการประพฤติธรรมให้ตั้งไว้นะแม้มีปัญญามากมีบุญเยอะไปเกิดตระกูลมุสลิมเสร็จเลยเสร็จเลยใช่ไหมเพราะนั้นต้องระวังครับต้องระมัดระวังเพราะตระจักของการเวียนว่ายเนี่ยนะต้องทำเผื่อเลือกไว้ด้วยถ้ามันไม่นิพพานชาตินี้จะทำยังไงจะอยู่ยังไงจะไปยังไงนะฮะต้องตั้งไว้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับให้ท่านไว้เกิดความระลึกเตือนตนไว้นะครับระลึกและเตือนตนไว้ก็ขออ้างเอาอานุภาพแห่งพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับซึ่งปลุกโลกให้สั่นสะเทือนด้วยปัญญาเกิดแสงสว่างโอภาสนะฮะไปในโลกนะทั้งเทวโลกพรหมโลกมารโลกหมู่สมณะทั้งหลายให้เกิดความสว่างกระจ่างนะใน อริยมรรคนะคือมัชฌิมาปฏิปทาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงกระทําให้ท่านผู้นะตั้งใจศรัทธามาเจริญวิริยะสมาธิสติปัญญาณสถานที่แห่งนี้จงมีความเจริญนะด้วยกายเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญานะให้ถึงที่สุดถึงพระนิพพานและขอแผ่อนุภาพนี้ไปยังท่านเจ้าของกิจกรรมกิจการณสถานที่แห่งนี้นะที่ได้เอื้อเฟื้อนะให้เราทั้งหลายได้มาเกื้อกูลทำประโยชน์ในทางกุศลขอให้บุญนี้จงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความเจริญไม่ตกไม่ต่ำนะเพราะเราได้อาศัยเอาธรรมแห่งพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องนำทางแล้วและขอธรรมนี้จงพิทักษ์ปกปักรักษาให้พวกเรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกที่ภาราตรีการตราบถึงพระนิพพานเทอญ